สุดเศร้าเปิดวิบากกรรมเมฆวินัยกักขังทรมานคนอื่นจนป่วยตัวเละสุดอนาถเปิดวิบากกรรมเมฆวินัยไกรบุตรดาราดังกักขังทรมานคนอื่นจนป่วยตัวเละสุดอนาถงานนี้หลายคนบอกเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเมฆวินัยป่วยด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่ได้แถมทรมานสุดๆสำหรับดาราดังเมฆวินัยไกรบุตรที่เป็นตุ่มน้ำพองทั้งร่างกายแถมเดินไม่ค่อยได้ทำเอาหลายคนมอบกำลังใจและขอให้เขาหายป่วยไวๆมากมายล่าสุดในคลิปของคุยคนโดยอาจารย์ไพศาลแสนชัยได้มีการเผยนิมิตเมฆวินัยและได้มีการไขปริศนาเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติเพื่อช่วยแก้วิบากกรรมของเขาซึ่งในคลิปหนุ่มคงกระพันได้พาคุณเอ๋ภรรยาของวินัยมาพบกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่จังหวัดลำพูนเพื่อสอบถามในเรื่องนี้จากนั้นนะครับอาจารย์ไพศาลให้ไปเปิดบุพกรรมก่อนโดยให้ไปไหว้พระ5วัดเพื่อขอเปิดบุพกรรมให้อาจารย์ไพศาลได้นิมิตว่ามีกรรมอะไรหลังไปไหว้5วัดได้เจออาจารย์เอกน้ำแร่ใช้น้ำแร่ฉีดจากที่คันอยู่ไม่ได้ฉีดแล้วหายคันปากกินข้าวไม่ได้ก็กินข้าวได้ปกติกินไม่ได้มา4เดือนน้ำหนักลงไป15กิโลจากนั้นมีการเปิดภาพมือถือของวินัยไกรบุตรที่ป่วยรุนแรงภรรยาบอกเหมือนเป็นมือศพต้องเอาเข็มจิ้มแล้วดูดน้ำอยู่ตลอดเวลาเป็นทั้งน้ำใสน้ำข้นน้ำเหลืองตอนนี้ก็เป็นที่ก้นที่หลังเดินทางนานๆไม่ได้ต่อมาอาจารย์ไพศาลเล่าอีกว่าผมได้มีนิมิตเป็นบุพกรรมของเมฆวินัยไกรบุตรที่เทพเทวาหรือเทพเจ้าที่ดูแลเขามาบอกว่าวินัยไกรบุตรที่เป็นอย่างนี้เพราะบุพกรรมเก่าที่เกิดขึ้นมาในสมัยพระเจ้าเอกทัตสมัยอยุธยาตอนปลายสมัยนั้นวินัยไกรบุตรเป็นคนต่างชาติคนปากีอินเดียเข้ามาค้าขายกับพระเจ้าเอกทัตได้มาค้าขายดูแลคนในรั้วในวังและนอกวังสนองพระเจ้าเอกทัตและข้าราชบริพารจนเป็นที่พอใจของพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าเอกทัตก็ได้ให้อำนาจเงินบริวารให้คุณให้โทษคนได้เขาได้ใช้อำนาจสร้างประโยชน์ทั้งในและนอกศาสนาพุทธต่อวัดวาอารามบูรณาวัดพนัญเชิงวัดศาลาบูรณ์วัดพระยาติการามนอกศาสนาพุทธก็มีการบูรณามัสยิดกรือเซที่ปัตตานีหลงอำนาจใช้อำนาจสร้างบาปไปลงโทษบริวารตัวเองจนเกินกว่าเหตุด้วยใจอคติจับเขาขังไว้ที่มืดที่แจ้งให้เขากินของแสลงจำกัดการนั่งนอนยืนเดินจำกัดการถ่ายหนักถ่ายเบาขังจนเสียสุขภาพร่างกายและจิตใจทำโทษจนสะสมก็ปล่อยไปเจ็บป่วยก็ยังไปรักษาเขาอยู่สมัยนั้นเขาชื่อยูโซะเป็นพ่อค้าหวานิชด้านบุญท่านก็เกิดมาเป็นมนุษย์ตลอดไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้านบาปกรรมที่ทำกับคนเอาไว้ส่งผลให้ได้รับกรรมคือวิบากที่เป็นโรคปัจจุบันแบบนี้ต้องให้หายก่อนวิบากกรรมนี้ทำให้หนักเป็นเบาให้ยุติชาตินี้ให้ได้มีวิธีหนึ่งคือต้องไปขออโหสิกรรมกับคนที่ไปกระทำกับเขามีทั้งหมด7คนคนที่สำคัญทำกับคนดีมากไปกลั่นแกล้งเขา7คนโดย4คนคือคนสำคัญคือ1เสนาพ่วงทหารเกิดมาชาตินี้เป็นพระมรณภาพไปแล้วให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือนหลวงพ่อดีวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรี 2. ทิดแช่มเป็นทหารเกิดมาชาตินี้คือหลวงพ่อสอนวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีมรณภาพแล้วให้ไปขออโหสิกรรมกับรูปเหมือน 3. ทิดอุ่นเกิดมาชาตินี้ชื่อหลวงปู่ถินวัดป่าเลไลอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือน 4. เป็นพระเกจิขอสงวนรายชื่อเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเรื่องความเหมาะสมที่ให้ไปกราบพระ5วัด
เอ๋บอกจำได้ขึ้นบันไดไปไม่มีคนเลยเปิดทางโล่งให้พี่เมฆเข็นรถขึ้นไปถึงข้างหน้าพี่เมฆบอกขอเดินเองแล้วเดินไปกราบส่วนคนที่ห้าเป็นคนอิสลามชื่ออัสมีนเกิดมาชาตินี้ชื่อฮับสอบราเฮงเป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนบ้านบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีให้ไปขอพรหลวงพ่อดำวัดมุจรินทวาปีวิหารหรือวัดตู้ยงหนองจิกปัตตานีให้เปิดทางให้สำเร็จก่อนให้ดำดอกไม้ธูปเทียนไปอโหสิกรรมส่วนที่ทำนอกศาสนาพุทธให้ไปทาสีมัสยิดที่จืดจางหนึ่งแห่งและทาสีที่วัดหนึ่งวัดที่ศาลาหรือบริเวณวัดก็ได้จากนี้ยาไหนที่ไม่ถูกจะถูกขึ้นมาจะทำลายกำแพงที่กั้นเอาไว้งานนี้ทำเอาหลายคนขอเป็นแรงใจให้พี่เมฆสู้ๆอย่าคิดมากพร้อมขอให้แข็งแรงกันทุกคนและบอกว่าแล้วแต่วิจารณญาณนะเป็นต้น